โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนี่คือรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตนะครับพบกันเป็นประจำภายใต้เครื่องหมายของ ST Video นะครับที่เห็นนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตของใครเลยนะครับและณบัดนี้นะครับภูมิใจเสนอจี้เส้นคอนเสิร์ตจุ๋มจิ๋มสุภโชคพร้อมทีมงานครับผมเจ็บทั้งไข้ทั้งปวดดวงใจก็ยังยืนอยู่กินมีอิ่มบางมือมีอดบางมือก็ยังยิ้มสู้ถึงมันจะหนักจะหนาพอตื่นลืมตาให้มันหมดปีสวัสดี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 สวัสดีปีใหม่สวัสดีให้ดีสมใจสวัสดีให้ดีดีดีตลอดปีนี้ให้ดีแน่นอนกินกินได้กินดีกินแซ่บกินดีพี่กินไว้ก่อนนอนนอนหลับสบายนอนตื่นสบายหายใจคล่องดีไทยไทยทั้งไทยโชคดีตลอดปีนี้เป็นปีของไทยไทยไทยทั้งไทยโชคดีตลอดปีนี้สนานกันก่อนเลยเสียงเพลงเป็นไงเป็นสัญลักษณ์ของเราสุภโชคพบกันที่ไหนต้องมีเสียงเพลงสอดแทรกให้ท่านสอดแทรกคึกครื้นกันก่อนได้มีหลายบรรยากาศนั่นน่ะสิเราอวยพรกันสวัสดีกันปีใหม่ใช่ไหมอวยพรกันเป็นเสียงเพลงเสียงเพลงตอนนี้เรามาอวยพรก่อนเป็นแบบไหนคุณมาจากไหนโอ้ยผมเดินทางมาจากเกาะสีชังเลยครับฮะมาจากเกาะสีชังจากเกาะสีชังฮะโอ้ไปอยู่ได้ยังไงคุณไปทำอะไรที่นั่นล่ะเรือน้ำมันคุณพ่อผมฮะทำไมฮะชนกับเรือหาปลาแล้วทำไมอ่ะผมพานักลอนจากระยองมา16คนเสียชีวิตไปกับเรือน้ำมันครับแล้วคุณไปด้วยหรือเปล่าผมก็ไปฮะแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยผมนั่งคนละลำฮะนี่น่ารอดมาได้ยังไงต้องการจะมาหานักลอนที่แท้จริงให้สัมผัสถ้าใครสัมผัสนอกสัมผัสในได้ไปอยู่ระยองโอ้โหผมนี่เลยนักกลอนคุณคุณเป็นใครหลานสุนทรสุนทรผู้สุนทรคางแพะโอ้ยมันรุ่นไหนแล้วเขาไม่มีแล้วต
่อกันแบบสดๆสบายมากเอายังไงต่อกันหมดนี่ทุกคนเลยต้องการทดสอบทุกคนครับใครขึ้นพี่เปียขึ้นก่อนน้องเออน้องเปียขึ้นก่อนผมต่อคุณลงผมลองผมลองคุณลองแล้วคุณลงเออฮะแล้วคุณผมจบครับล้างชามโอ้จะไปล้างชามยังไงมันจะก๋วยจั๊บผมขึ้นก่อนนะฮะต่อกันได้ทุกคนแน่ใจทดสอบดูครับทดลองขอให้ทุกท่านมีความสุขเอ่ยอ้าวต่อต่อที่ลงเอ่ยนี่จบแล้วครับจบที่ไหนแล้วเพิ่งขึ้นขึ้นอย่าให้มีเอ่ยเอ่ยนี่จบแล้วนักกรที่เป็นกรเขารู้ฮะอ๋อลงเอ่ยนี่จบลงเอ่ยนี่จบฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขความสุขสละอุกอย่าได้มีความทุกข์มากล้ำกายโอ้ยนี่สละอายมาที่นี่มากันแล้วอย่าไปไหนสละไอมันเป็นสละกันจังเลยอย่าไปใส่พี่น้องเอ้ยกันยังล่ะฮะมันนั่งเบิ่งวิดีโอกันม้วนกากระม้วนดนตรีก็ดีสละละบัดนี้หืออ้าวอีหลีเด้อแล้วคุณไปต่อยังไงอะอะไรกันคุณไหนบอกว่าคุณต่อกลอนได้ไงแล้วคุณทำไมลงไม่ได้เออคุณยังเพิ่งดูผมสิครับโมโหนะฮะได้เปล่าขออีกเที่ยวครับอีกเที่ยวนะฮะได้เปล่าถ้าได้ไงฮะขึ้นให้เขาใหม่แล้วก็บอกคุยมาจากเกาะสลูเตาสีชังเออสีชัง FT วิดีโอก็ที่สุดสละอุดจะอุดใครอุดอีกแล้วอะถ้าสมมุติเช่าไปดูไม่ผิดหวังมันสัมผัสตรงไหนอยู่สละอังเช่าม้วนไหนเช่าม้วนนั้นต้องเสียตังค์ใช่ผู้ใดบ่เสียตังค์วะสละอังให้มานั่งเบิ่งวิดีโอกันอ้าวนอนอยู่เฮือกอะไรโอ้ยพี่จะพากูไปไหนอีกแล้วตาเรื่องนี้ปวดหัวนั่งกินข้าวไปน้ำเบิ่งไปน้ำกันยังวะกันยังวะหึงเนาะอีหลีเด้อบาปนั้นคืนสนองต่อไปได้ยังไงมันคนละกรกันโอ้ยสำเนียงแบบนี้ผมลงไม่ได้หรอกครับอ้าวลงไม่ได้จะทำยังไงคุณหาคนลงมาเดี๋ยวผมขึ้นเองดีกว่าคุณจะขึ้นเองฮะโอเคมาคุณมาขึ้นเลยก็โทษเรื่องลงสบายอยู่แล้วคุณลงนะก็โทษสบายผมขึ้นคุณลงอ่ะผมขึ้นเลยนะโอเค ST วิดีโอเนี่ยมาอัดที่นี่ประจำเมอร์รี่คิงเนี่ยเดี๋ยวขอโทษไอ้ที่พูดเมื่อกี้ว่าเป็นกรหรือบ่นนะฮะมันไม่สัมผัสนะฮะคนลงนี่นู่นแน่นอนคุณขึ้นมาเขามาลงเขาหน่อยเขาหาคนลงไม่ได้ให้ผมทำไรให้มาเป็นคนลงไม่ใช่ลงนี่ลงก่อนลงก่อนเอาเห็นเลยนะผมขึ้นคุณลงครับเมอร์รี่คิงมีทุกสิ่งให้เลือกซื้อมาเพียงมือเออให้ผมต่อก่อนก็เขาบอกเขาบอกว่าเขาขึ้นแล้วให้นกเอี้ยงลงโอ้ยนกเอี้ยงตัวขนาดนี้จะไปเกาะกิ่งอะไรกิ่งอำเภอไงอย่าไปเถียงเขาสิขึ้นก่อนแล้วผมต่อแล้วคุณมีหน้าที่ลงกลอนไม่ทำไมเมื่อกี้คุณลงไม่ได้เพราะอะไรผมอึดอัดสำเนียงนี้ครับเมอรี่คิงสินค้าทุกสิ่งมีคุณภาพสละอาบถ้าท่านทราบให้มาที่นี่ดีเหลือแสนสละแอนมีบันไดเลื่อนอย่าดังดังไอ้ตุ้ยอาจยังอยู่มากันแล้วมาที่นี่ไม่ต้องไปต่างแดนไม่ต้องไปไกลสละเดียวกันสละแอนกันยังวะภาพแฟนมากันยังวะมานั่งเบิ่งก็ได้มาซื้อของก็ดีสันตัวละบัดนี้พี่อึดอัดจริงๆอ่ะ
ต้องลงครับต้องลงของกับพระแพงถูกแม่นบ่ฮึอีหลีดิโอ้ยว่ายังไงล่ะนะลงได้จริงๆเห็นไหมก็บอกแล้วไม่ผิดหวังคนเนี้ยผมเคยไปนี่มาที่ไหนฮะมาอัดวันนี้วันที่ไรวันนี้วันที่22วันที่19เมษายนหมัดหมาดผ่านไปแล้วทำไมฮะเลือกตั้งผู้ว่าอ๋อก็ดีฮะเราได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วไงโอ้ผมก็สงสัยเลือกตั้งทำให้ผมงงนะจะงงเรื่องอะไรอยู่ๆมาใกล้วันเลือกตั้งทุกพรรคจะหาเสียงมีป้ายด้วยเอาธรรมดาสโลแกนแต่ละพรรคนั้นแตกต่างกันอยู่แล้วป้ายแปะที่นู่นแปะที่นี่มีแต่มีอยู่ป้ายทำให้ผมงงป้ายไหนป้ายใหญ่ๆพิงไว้ตามสี่แยกแล้วเขียนคำเดียวเลยทำไมเออใช่ก็ผ่านแล้วผ่านมาก็เห็นเหมือนกันแล้วไม่เขียนอะไรเลยผมก็นึกว่าไอ้สงสัยหนังเรื่องใหม่หรือเปล่าโอ้เข้าใจว่าเป็นหนังแกมมี่ทำรองตะเออนิติทัศน์จะทำเรื่องทำไมหรือเปล่าเออสงสัยอาจจะเป็นได้อยู่ๆมาก็อย่างนั้นไม่มีเลยทำไมอีกแล้วทุกป้ายมีแต่ทำไมอย่างเดียวเลยพออยู่ๆมามีแล้วทำไมรถติดเออถ้ามีต่อเติมทำไมต้องตื่นตีสี่อันนี้เรารู้เพราะในกาปุกเออคนละอย่างกันแล้วทำไมอีกทำไมสกปรกมันต้องสกปรกแน่เพราะอะไรเพราะทิ้งขยะไม่เป็นที่อีกกี่ปีจะสะอาดแน่นอนแน่นอนแน่นอนทำไมต้องกินข้าวในรถเพราะอะไรหิวใช่ใช่บางคนหิวก็ต้องกินในรถแหละทำไมนกขู่เพราะทำไมเสียงดังอันมันยังไงกันแน่แต่มีอยู่แผ่นป้ายนะแผ่นเบลอเลยเขียนทำไมอย่างเดียวแล้วมีข้อความไหมไม่มีอ่ะมีทำไมคำเดียวผมก็สงสัยเอ๊เขาเขียนไว้ทำไมอันนี้ต้องเป็นไม้ตายแน่นอนวันสุดท้ายทิ้งทวนเลยทีเด็ดของเขาไงเฮ้ยวันที่19ก็ไม่เขียนว่ะอ้าวทำไมไม่เขียนจะไปเขียนเมื่อไหร่พอมาวันที่20ตอนเย็นถึงเขียนอ๋อไปเห็นมาเลยเขียนว่าไงทำไมไม่เลือกผมไอ้ที่เขาเว้นเอาไว้เพื่อใส่ข้อความอันนี้นะอืมแล้วอาจจะเว้นไว้ทำไมยังก็รู้อึดอัดใจครับก็สบายอ่ะมาครับทีนี้ไม่ต้องห่วงท่านผู้มีเกียรตินะดูตลกให้ความสบายใจให้เสียงหัวเราะพวกเราก็สบายใจไม่เหมือนวันที่หนึ่งเนี่ยเอาทำไมอะฮะไปเล่นงานตลกครั้งแรกในชีวิตที่ซุปเปอร์โจ๊กเล่นแล้วอึดอัดจะไปอึดอัดเรื่องอะไรก็เล่นให้ท่านผู้ชมอย่างเงี้ยงานชมรมคนใบ้ชมรมคนใบ้หมายความว่าไงทั้งงานมีแต่คนใบ้อ่ะอ้าวทำไมอย่างนั้นเล่าเล่นตลกไปครึ่งชั่วโมงไม่ขำเลยนั่งกันอย่างเงี้ยอะไรจะอย่างนั้นเลยกูก็เหือแตกมันยังไงกันแน่วะออสงสัยก็ฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องแน่เลยแล้วเราทำไงคงจะรู้ภาษาเขาอะผมก็ร้องเพลงไงโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาดันตกเวทีเสื้อขาดเลยโอ้โหได้ผลหัวเราะเต็มที่เลยยังไงแฮ่แค่นั้นเหรอแต่กูอยู่ยันเลิกนะแล้วไปอยู่ทำไมยันเลิกจะดูซิว่าประธานรุ่นคนใบ้จะกล่าวคำปาใสยังไงในใจนึกว่าไงในใจคงพูดรู้กันเองคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วใช่ไหมไม่ใช่เว้ยเอาแล้วจะรู้เรื่องได้ยังไงบอกขอเชิญประธานรุ่นคนใบ้ขึ้นมาเลยใส่เสื้อนอกด้วยตังเสริมเวทเนี่ยตังเดี๋ยวแปลให้ฟังหน่อยกูก็แปลไม่ถูกให้พันโลงแปลให้ฟังแล้วพันโลงแปลว่าไงสวัสดีพงสวัสดีดีสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษมาเยอะที่รักข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านมีความสุขอ๋อเอานี่ข้าห่วงนี่มีความสุขอุ้ยภาษาใบ้เข้าใจหาคำแปลโอ้ยคนขอเพลงยิ่งกว่านั้นอีกจะขอยังไงยุงหลังตะโกนอ้า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 เพลงอะไรอ่ะรักทรมานเออมีส่วนอยู่ต้นนั้นขออีกอ้าเพลงอะไรอ่ะอ่อนซ้อมเออเขาจะวิภาษาใบ้นี่ดีจริงๆนะคนนั้นเอามั่งเลยผู้หญิงอายเขาเพลงอะไรอ่ะหนึ่งหญิงสองชายเอาสองนิ้วเข้าหัวนี่สองชายครับแล้วจะห้านิ้วมาร้องนี่เป็นนักร้องเก่าเป็นนักร้องเก่ารุ่นเดียวกับพองศรีพูดถึงเสียงเพลงเนี่ยพวกคุณวัดใจกันถูกไหม
ทุกคนเมื่อกี้ฟังหรือเปล่าร้องประสานเสียงเลยฮะความปฏิภาณไหวพริบใช้ได้ได้ทุกคนถามว่าเพลงอะไรร้องได้เลยได้ได้คุณชอบเพลงอะไรผมชอบจริงๆก็สุรพลชอบมากสุรพลคุณสอนเพชรสอนสุพรรณคุณพรศักดิ์ทองแสงครับคุณอลิสมันฮะอลิสมันไอ้คุณนึกว่าหูกูแว่วหน้ายังกระเบือกเปื้อนคุณชายมังสิงครับพอบอกว่าชายมังสิงร้องนั่นอะไรนั่นอะไรและนั่นอะไรจดหมายใครใครส่งถึงเธอทำทำไมเนี่ยทำลูกคอครับหลอกสอนเล่นเห็นฉันเป็นคนเสือรักเธอหลงเธอไม่เจียมเนียมอายอลิสมันหลอกกันพอหรือยังมึงน่ะหลอกเขาไม่ได้เขาหลอกมึงพรศักดิ์เมื่อรักที่ถูกลอยแพ้ดวงมันเลยแย่กันใหญ่อกละพี่แทบแตกตายเพราะรักพี่พายดวงใจเป็นแผลสอนเพชรไอ้วางตายแน่ตายแน่วางไอ้วางตายแน่ตายแน่ไอ้วางสุรพลโอ้ป่าสว่างนินแดนความรังมีช่างมีมวลเอาล่ะเพลงใครเพลงมันจำได้เพลงของตัวเองนะไม่ตรงปากใครคนนั้นร้องประสาทความไวดนตรีมาไอ้เทพกูมีพระนะมึงมึงเข้ามาใกล้กูเฟี้ยงในพระหัวแตกเลยอ่ะไหนพระมึงยี่ห้ออะไรปักน้ำรุ่นไหนรุ่น6ไอ้กินน้ำมันเบรกไหมไอ้ยืนนู่นไปพระไม่ใช่เครื่องโรตีโอ้ป่าสางที่เดินพำนักนี่ช่างมีมนให้ได้ไปเยือนเหมือนเตือนในใจทุกคนภายว่าป่านี้มีมนโดนหัวใจพี่ไฟฟันไอ้วางตายแน่ตายแน่ตายแน่วางเหมือนรักที่ถูกลอยแพ้ดวงมันเลยแย่กันใหญ่อกลับพี่แทบแตกตายเพราะรักพี่พายดวงใจเป็นแผลซึ่งแล้วคนดีมาปล่อยรักพี่ลอยแพ้เลยหันหลังไม่แลก็ได้ยินแตรสีตรองนั่นอะไรนั่นอะไรและนั่นอะไรจดหมายใครใครส่งถึงเธอหลอกซ่อนเล่นเห็นฉันเป็นคนเสือรักเธอหลงเธอไม่เยี่ยมเนียมอาเพียงได้เห็นสาวเจ้าเพียงครั้งเดียวหัวใจโน้มเหนียวรักเดียวแต่จะซึ้งถาดทำไมกูเลือกไม่ทันแล้วมึงร้องเพลงใครอลิสมันร้องไงใช้ไม่ดานพอใช้ไม่ดานพอไอ้วางตายแน่ตายแน่วางไอ้วางตายแน่ตายแน่ไอ้วางหัวใจโน้มเหนียวรักเดียวแต่เจ้าเท่านั้นยามเอ่ยอ้างน้ำคำเจ้าช่างช่ำหวานขายพอดความลำพันว่าจะรักกันไม่จืดจางถึงแล้วคนดีมาปล่อยรักพี่นั่นอะไรนั่นอะไรและนั่นอะไรจดหมายใครใครส่งถึงเธอหลอกซ่อนเล่นเห็นฉันเป็นคนเสือแล้วเธอหลงเธอไม่เยี่ยมเนียมอายที่อ่านจดหมายใจหายรักกันของเขาใช่ไม่ได้พอใช่ไม่ได้พอถึงแล้วคนดีมาปรับยกมือสั่งใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้พอตายแน่ตายแน่วางไอ้วางตายแน่ตายแน่ไอ้วางไอ้วางเป็นคนขับรถ
อบไปในป่าซางดีแดความรักที่ชอบมีหมดก็ถึงแล้วคนนี้มาปรักพี่ลอยนั่นอะไรนั่นอะไรแล้วถึงแล้วคนนี้มาปรักพี่ลอยแพนั่นอะไรนั่นอะไรแล้วนั่นอะไรจดหมายใครใครส่งถึงเธอหลอกสอนเล่นเห็นฉันเป็นคนเซอร์รักเธอหลงเธอไม่เยี่ยมเนียมอายใช่ไม่ได้พอใช่ไม่ได้พอไม่ได้แดกกูแล้วถึงแล้วคนนี้เขาปล่อยรักลอยแพ้ใช่ไม่ได้พอใช่ไม่ได้พอใช่ไม่ได้พอใช่ไม่ได้ซึ่งไอ้วะใช่ไม่ได้พอใจไม่ได้ไอ้วังซึ่งใช่โอ้ยส่งคนอื่นนั่งซีตัวเองโอ้โหประสาทวามไวมากสมองเฉียบขาดผมจะจัดเวทีคอนเสิร์ตนี้เป็นรายการ20คำถาม20คำถามโอ้แบบช่อง9เลยนะฮะแบบธรรมรัตน์จัดโอ้รายการพี่ธรรมรัตน์ผู้สมัคร4ท่านผมด้วยต้องทายในภายใน20คำถามอะฮะสี่ท่านคนละห้าคำแล้วเอาคำถามทั้งหมดมาประเมินให้ถูกอย่างคนแรกทายคนแรกพูดปุ๊บเราเอาคำจากคนแรกเนี่ยมาประติดประต่อเอาครับแล้วเกิดจะตอบก่อน20คำถามได้ไหมฮะถ้าตอบก่อน20คำถามถ้าถูกได้รางวัล2ต่อโอ้ยบนผมสมัครด้วยสมัครครับรางวัลครับรางวัลรางวัลมีให้เรียบร้อยมีใช่ไหมครับโอเคโอเครางวัลพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับคำนี้มาจากผู้ชมสองท่านนะฮะส่งมาจากทางบ้านครับของคุณเสริมเวชกับคุณปีเตอร์ก๋อยโอ้ผู้ชมทางบ้านบางวันต้องเยอะคำนี้ทุกคนอยากเห็นทุกคนอยากจับทุกคนอยากบีบอุ้ยมีอยากบีบด้วยเว้ยเริ่มเลยครับเริ่มครับไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยใช้กันทุกวันไหมครับใช้กันทุกวันครับยกเว้นวันฝนตกเอาเว้นทำไมฮะมันแฉะไอ้ที่ว่าใช้ทุกวันนี่อยู่กับผู้หญิงหรือผู้ชายฮะผู้หญิงครับอยู่กับผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนครับช่วงเอวครับช่วงเอวอยู่ช่วงเอวผู้หญิงเอ้อยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังฮะอยู่ข้างหน้าครับแต่เวลาโค้งๆนี่แลบข้างหลังเห็นนะแลบเลยเหรอฮะครับยังไงแนวมีแลบไปเห็นด้วยไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยจับได้คลำได้ไหมครับแล้วแต่เจ้าของเขาอนุญาตหรือเปล่าโอ้ถ้าหากเจ้าของเขายินยอมแล้วเราจับแล้วเราบีบได้ไหมฮะบีบไม่ได้ครับเดี๋ยวเละบีบไม่ได้ด้วยถ้าบีบแล้วมันเละมันมีกลิ่นหรือเปล่าครับใหม่ๆไม่มีครับแต่ค้างคืนแล้วออกหืนๆครับค้างคืนออกหืนลักษณะมันเป็นยังไงครับเป็นกลีบครับไอ้กลีบที่ว่านี่มีกี่กลีบครับ2กลีบครับไอ้2กลีบที่ว่านี่ติดกันหรือเปล่าฮะใหม่ๆติดแต่คนจับดูมากๆห่างใหม่ๆติดจับดูมากๆห่างมันมีขนหรือเปล่าครับขนมีครับมีขนด้วยสองกลีบติดกันครับมีขนครับมีเม็ดไหมครับเม็ดมีครับผมตอบเลยตอบเลยตอบเลยยังไม่ครบนะไม่ครบเอารางวัลสองต่อชัดอยู่แล้วขอตอบว่าไอ้นั่นนั่นน่ะไอ้นั่นผู้หญิงอ๋อหน้าผากผู้หญิงผากเป็นกลีบฮะไอ้นั่นผู้หญิงเปิดมาเลยคำเฉลยข้าวต้มมัดครับเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงข้าวต้มมัดได้ยังไงคำเฉลยออกมาเงี้ยครับจะเป็นข้าวต้มมัดได้ยังไงไหนคุณบอกว่าใช้กันทุกวันไงเอาข้าวต้มขายวันเว้นวันเหรอเอาแล้วห้ามทำไมวันฝนตกอ่างไปแบกขายข้าวต้มแฉะไงล่ะไอ้แฉะไม่แฉะไม่ว่าแล้วบอกอยู่กับผู้หญิงไงแม่ค้าผู้หญิงขายผู้หญิงขายเข้าใจแล้วทำไมต้องบอกว่าอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็ต้มมันมึงแขวนคอขายเหรอแล้วบอกอยู่ข้างหน้าก็อยู่ข้างหน้าเวลากระเดียดขายอ่ะแล้วก็โค้งแลบอะไรโค้งเขาเลือกมึงมองรอดวางขาไม่เห็นก็ต้มเหร
หน้ามึงอัปลักษณ์มึงอย่าคิดอัปลักษณ์สิไอ้อย่างนั้นยังไม่เท่าไหร่หรอกไหนบอกว่าจับได้คำได้ไงเอามึงซื้อกระต้มมึงไม่จับดูไอ้จับได้คำได้ไม่เป็นไรบอกบีบแรงแล้วจะเละไงแล้วข้าวต้มมันทำด้วยหินยังไงบีบไปเละอ่ะโอ้แล้วกลิ่นน่ะมันมายังไงแล้วข้าวต้มมันไม่บูดเลยแล้วมันเป็นเกรดป่ะข้าวต้มมันมึงขายแบบหมูยอเหรอแล้วบอกว่ามี2กลีบไงแล้วก็ต้มมันมึงขาย3กลีบเหรอไอ้เรื่องอะไรกลีบชิดกันห่างกันหมายว่าไม่ไม่มันก็มัดติดกันคนนู้นแหวกดูทีคนนี้แหวกดมทีแล้วมัดไม่เท่ากันมันก็ห่างกันอ่ะจะติดจะห่างผมไม่สนใจแล้วทำไมต้องบอกว่ามีขนด้วยกระตอกที่มัดไม่มีขนเหรอแล้วแม็กอ่ะแม็กตัวดำเนี่ยเขาเหนียวไว้ดึงมาอย่างอื่นเลยมึงอ่ะโอ้ไม่เอาอย่างนี้ไม่ไหวครับยากครับแบบนี้เอาแบบมาตำนัดไหมมาตามยังไงใบ้คำทายคำอ๋อแบบจับคู่กันอ่าคนหนึ่งใบ้คนหนึ่งทายครับมีการจับคู่จับคู่อ่าไอ้พ่นว่าไงเทพมีการจับคู่กันเออกูคู่ไอ้บานอ่าแล้วมึงจะเรียกไอ้วะอะไรอ่าโอเคเราคู่กันก็ได้ผมเป็นคนใบ้พี่เปียเป็นคนทายแกใบ้ใช่ไหมสันใบ้โอเคถ้าเรื่องทายนะไม่เกินสองคำชนะจริงหรือเปล่าจริงโอเคสวยทายช้านะครับอย่าทายเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพลาดเราจะจับเวลาให้พร้อมยังโอเคพร้อมฮะดูให้ดีแล้วก่อนนะฮะครับคำแรกครับแจ๋วง่ายๆยังไม่ได้ทายกูจะรู้ได้ไงรู้ว่าง่ายก็แล้วกันขนมกินแล้วเป็นยังไงอิ่มน้ำตาลเป็นยังไงน้ำตาลเป็นก้อนโอ้ยน้ำตาลมีรสเป็นยังไงมีรสเป็นยังไงมีรสดีไม่ต้องเดินจะเดินไปแกเหรออ้าวมีรสแล้วจะเดินทำไมอ่ะเดินเมื่อยอ่ะแบบว่าเราเจอผู้หญิงสวยๆนะ เดินผ่านหน้าเราเราเห็นแล้วเราอย่างเงี้ยเจอผู้หญิงสวยเดินผ่านปุ๊บทำงี้เสร็จกูใช่ไหมไม่ค่อยรอดนะไม่ค่อยรอดน้องน้องน้องสาวแกชื่ออะไรเข็มจะไปทิ่มตูดแกเหรอไอ้คนเล็กคนเล็กอ๋อหวานหมดเวลาครับปะทอจะใบ้คำว่าหวานก็บอกน้องคนเล็กชื่ออะไรก็ทายถูกไม่ต้องอ้อมค้อมขนาดนั้นหรอกเออจริงๆเลยน้ำตาลมีรสเป็นยังไงน้ำตาลมีรสดีไม่ต้องเดินโทรแจ้งรางวัลพร้อมไหมครับพร้อมครับใครใบ้ครับผมใบ้ครับรู้จักดีบ้านอะไรอยู่ในคาเฟ่ฮะอยู่ในคาเฟ่อยู่ในคาเฟ่อ่าในคาเฟ่นะอ่าในคาเฟ่วิสุกษัตริย์เยอะเลยที่วิสุกษัตริย์เยอะอ่าเก้าอี้เก้าอี้มันก็มีทุกที่อ่ะไอ้ที่คอยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอ่าแขกเข้าร้านแขกก็ต้องเดินเข้าแล้วที่เดินไปเดินมาอยู่ในร้านใช่ไหมกัปตันที่คอยเช็คบินเนี่ยคอยเช็คบินคอยเช็คบินแคชเชียร์แคชเชียร์นั่งคิดตังออกมาเช็คบินได้เหรอใจเย็นด้วยใจที่พนักแขกกินอาหารเสร็จแล้วคอยเก็บโต๊ะอ๋อที่แขกกินอาหารเสร็จแล้วออกมาเก็บโต๊ะคนทำความสะอาดโอ้ทำไมมึงโง่อย่างนี้วะในคาเฟ่อะรองจากกัปตันอะรองจากกัปตันอะรองจากกัปตันผู้ช่วยกัปตันโถ่อะไรอ่ะเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟอ่ะโถ่ไอ้โง่ทำไมจะใบ้เด็กเสิร์ฟก็บอกง่ายๆบอกว่าไงเมียน้อยพวกเรากูก็รู้แล้วว่าใครกูยังไม่ได้นะแล้วกันโอ้ยในคาเฟ่วิสุทธิ์มีอะไรเก้าอี้เด็กเสิร์ฟอย่าแซวคู่ต่อสู้ครับพร้อมครับหัวเราะเป็ดมีอะไรมีขนมีขนถูกแล้วเป็ดไม่มีขนมันจะเป็นเป็ดอะไรเอออันเนี้ยแบบเร็วเป็ดเป็ดตัวเมียเคยเห็นเป็ดตัวเมียไหมเฮ้ยเป็ดตัวเมียเวลาพอมันเดินไม่ไหวจัดๆรับเสร็จแล้วมันจะมีอะไรไหลออกมาจากตูดขี้เป็ดไม่ใช่มันเป็นกลมๆขาวๆอ่ะค่อยๆอ๋อไข่เป็ดไข่ถูกคำแรกครับไข่ถูกไข่ถูกละตอนนี้ไอ้ไข่ที่มันออกมาแล้วเนี่ยที่เราเอามากินน่ะแบบเราอ๋อไข่เจียว
ไม่ใช่ทั้งเปลือกทั้งเปลือกไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นบ้านมึงตุ๋นทั้งเปลือกอะไข่ที่มาทำดูตัวอย่างดูตัวอย่างอย่างนี้อ๋อส่องไข่อุ้ยจะไปส่องทำไมไข่คำแรกไข่คำแรกไข่คำแรกอ๋อไข่ร่นไฟอุ้ยไม่ใช่ไข่ร่นไฟไข่ที่แบบว่าเนี่ยเขาใส่กระจาดแล้วมีไอ้เนี่ยตะไคร้ใช่ไหมแล้วก็เดินขายขัดทอไข่ปิ้งโอ้ยจะใบไข่ปิ้งก็ใบง่ายๆเองใบไงเขาบอกว่าไข่ที่ลาวบ้านกูหาขายกูก็รู้แล้วว่าไข่ปิ้งกูสู้สารลงทุนมาไปเช็คหล่นแล้วยึดทายไม่ถูกไข่ตุ๋นทั้งเปลือกไม่เคยอย่าแซวอย่าแซวคู่ต่อสู้ครับครับพร้อมยังครับพร้อมครับคำนี้ง่ายว่ามาเลยเทพทำไมหน้ามึงเหมือนอะไรหน้ากูเหมือนอะไรเหมือนแซมมึงตั้งใจทายดีฟังกูให้ชัดๆแล้วค่อยตอบหน้ามึงอะที่คนกลัวมากเลยคนกลัวมากที่คนกลัวมากนักต้มตุ๋นจะมาต้มอะไรกันตอนนี้ที่วันเด็กๆกลัวกลางคืนซีอุยซีอุยมันมีที่ไหนแล้วยุคเนี้ยสังทองสีใสพี่ชายมึงใช่ไหมได้ฉายานักร้องหน้าอะไรนักร้องหน้าหน้านักอ๋อนักร้องหน้ายกหน้ายกตีมึงตีเสียถีบตกโต๊ะเลยฟังให้กูชัดๆสิคนตายเป็นยังไงเป็นศพใช่เป็นศพใกล้เคียงมีอะไรออกมาน้ำเหลืองมึงฟังจะที่ลอยออกมาจากล่างลอยออกมาวิญญาณวิญญาณแล้วกลัวมากเลยสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดตีอะมึงดิผีถ้ามึงจะใบ้ว่าผีนะมึงก็บอกคือบอกอะไรที่กูกลัวแล้วมึงกลัวอะไรก็กลัวผีเลยผีนะกลัวมึงโอ้ไม่มึงชัดเองชัดแล้วหน้ามึงเหมือนอะไรเหมือนแซมพร้อมยังครับพร้อมครับโอ้ยแอนดี้สบายสบายเลยสบายอีกละอยู่ตามคาเฟ่เราเห็นอยู่เรื่อยๆอยู่ตามคาเฟ่แบบมันหรือเปล่าไม่คนละอย่างนักร้องในคาเฟ่เนี่ยชอบอะไรชอบร้องแขกเวลาร้องเพลงนี่ชอบอะไรชอบไฟสุดแล้วสลัวไม่ใช่ไม่เห็นตีนกลางไงเวลานักร้องนั่งอยู่กับแขกบอกแขกว่าไงบอกแขกบอกว่าวันนี้อยู่คนเดียวผัวไม่มารับนักร้องที่มีผัวเนาะเพื่ออะไรเรานักร้องบอกแขกขออะไรแขกขออะไรแขกอ๋อขอค่ารถแขกอะไรมันจะจนขนาดนั้นเหรอที่ของขอของขอที่ขอสร้อยแขกโอ้มขอสร้อยเลยเหรอบางทีนักร้องก็สร้อยให้แขกโดนไป50กว่าบาทแล้วที่อยู่กับรถยนต์รถยนต์กลมๆอยู่กับรถยนต์กลมๆยางรถโอ้ยที่อยู่มือคนขับกุญแจรถจะไปแย่หัวนะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยพวงมันโอ้โถเอ้ยจะใบ้บอกพวงมาลัยก็บอกว่าอาชีพเก่าแม่มึงทำอะไรกูก็ทายถูกแล้วแม่กูขายพวงมาลัยใครไม่รู้อาชีพเก่าแม่แกโอ้ยงงจริงจะเอารางวัลพร้อมยังครับพร้อมครับเหลืองเหลืองมีกลิ่นฮะเหลืองเหลืองมีกลิ่นเหลืองเหลืองมีกลิ่นอ่ะทุเรียนมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นเหม็นเหม็นเหม็นมากไหมเหม็นน่ะตดเหม็นมากกว่าตดเหม็นมากกว่าตดอ่ะกากตดกากตดมาเลยทัวโธ่คนเราถ่ายออกมาเนี่ยถ่ายออกมาเป็นไรถ่ายออกมาอ่ะเป็นรูปจะถ่ายให้เตียงดูวะรูปอ่ะมันยังไงอ่ะเข้าซ่วมทำไมไปเยี่ยวในโถส้วมอ่ะในทักโคกอ่ะมีอะไรกระดาษทิชชู่เช็ดอะไรเช็ดตูดโธ่ทำไมโง่งี้วายควายเอ้ยมันยังไงไอ้วัวเนี่ยให้มึงดูนี่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 ดูกูนั่งทำอะไรดูนั่งทำอะไรลุนไพ่ลุนเกไพ่มาแล้วอะไรอ่ะขี้ขี้โธ่ไอ้โง่จะใบ้ว่าขี้ก็ทำง่ายๆทำยังไงปลดเข็มขัดรูดซิปรูดกางเกงมาถึงหัวเข่าแล้วก็นั่งกูก็รู้แล้วนั่งขี้นั่งขี้ทั้งกางเกงเหรอรุ่นพายมีเสียงอื้อเด้อ
ทำอะไรรุดไปกลับไปอยู่ที่เก่าทำไมหนังสือไม่เรียนจะมาทายโอเคพร้อมเราสองคนอยู่บ้านนอกเห็นมาตั้งแต่เล็กยันโตเหรอตัวใหญ่ๆมีสี่ขาช้างเห็นอยู่ทุกเล็กกว่าช้างหน่อยนึงเล็กกว่าช้างหน่อยนึงเออจิ้งจกโหลดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอไม่แบบที่มีเขาอ่ะมีเขาอ่ะอ๋อกวางนึกให้ดีก่อนแล้วค่อยทายไม่ต้องรีบไอ้ที่พ่อมึงจุงไปไถนารถอีแตนรวยซะด้วยอ๋อพ่อมึงจุงรถอีแตนไปไถนาไม่ใช่ขับเหรอไอ้ที่มีกระพวนใส่คอเวลาจุงแล้วดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหมาจูหมาจูอะไรไปอยู่กลางนาแล้วไอ้ที่สมัยก่อนอยู่บ้านนอกอ่ะเราก็ต้อนมันไปเลี้ยงเงี้ยไปเข้าต้นไม้อะไรแล้วเสร็จแล้วก็เอาขาลงไปแล้วมึงก็ไอ้ควายโอ้ยกำลังจะรู้อยู่แล้วตอนเอาไปซ่อนก็โถ่มึงใบไม่เป็นเองอ่ะแล้วคำว่าควายนี่จะใบยังไงถ้ามึงจะใบมาฟายนะมึงชี้มาที่ไอ้อ้วนนี่ก็รู้แล้วแม่ไม่เกี่ยวภูเขาบังเส้นผมไปนิดเดียวผมบังภูเขามันหมดพร้อมครับคำนี้ง่ายว่าไปเลยรู้จักตะเข้ไหมรู้จักรู้จักใช่ไหมตัวเล็กกับตะเข้ตุ๊กแกยายกับตุ๊กแกกิ้งกาจิ้งกามันเล็กเกินไปไอ้ที่ว่าทวนน้ำว่ายทวนน้ำงูเห่าอะไรวะเฉยๆด้วยกันเฉยๆด้วยไม่ใช่งูเห่าตัวเงินตัวทองปลาปลาที่ไหนเป็นตัวเงินตัวทองวะปลาเงินนั่นปลาเงินปลาทองตะกวดนะตะกวดคู่กับตะกวดเออคู่กับตะกวดอ๋ออะไรตาไล่ตาไล่ตีอ่ะมึงตีจะไล่ใครวะไล่ใครอ่ะเฉยๆครับเฉยๆที่มันว่ายทวนน้ำแล้วหัวเกยกอจากคังคกโอ้ยคังคกที่ไหนหัวเกยกอจากได้วะเงียบๆใช้สมาธิอยู่ตั้งใจฟังกูอยู่คนเดียวเลยไม่ต้องไปฟังมันฮะที่เข้าไปในเล้าไก่ขโมยว้าจะเข้าไปขโมยอะไรตอนนั้นเราตั้งใจฟังให้ดีที่กินไก่วัดกินไก่วัดสมภารอย่าว่าแต่สมภารเลยเนมก็โง่ไม่ใช่นี่เลยไอ้ที่ตะกายตึกตะกายตึกอ๋อตะกายตึกรู้แล้วอะไรช่างทาสีทาสีก็ไม่ไผ่ต่อไว้ใช่ไม่ไผ่ต่อเงียบเงียบครับเงียบเงียบเงียบสิครับโถ่ไอ้เหี้ยถูกครับถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโกงเนี่ยฮะโกงอะไรครับเมื่อกี้ไม่ได้ทายนะเมื่อกี้ทายสิด่ากูนะด่าว่าไงด่าว่าไอ้เหี้ยนั่นแหละมันเป็นการทายของกูเทคนิคเทคนิคในการทายใครเป็นผู้แพ้ครับแพ้ครับคู่ผมครับเขาเชิญเจ้าของเอทีครับมอบทองได้รางวัลจริงๆใช่ไหมครับมอบทองคำโอ้โหทองคำนะวันนี้ยังแซงไงเอ็ดผู้ที่แพ้ครับขอเชิญประธานเอทีครับมอบพัดลมให้นะครับคนแพ้ยังได้ทองชนะเนี่ยฮะครับที่ชนะครับเพื่อต้องการเอาไอ้ไปพัดลมเปื่อยฮะโอ้ยกูแพ้ซะดีกว่าพูดอะไรไปต่อยังไงไหวยังไงปะโถ่ใบยังใหม่อยู่นะนี่เขาเรียกว่าเป็นการแบบทายปัญหาเล่นแบบเกมอยากแพ้หรืออยากชนะแพ้ดีกว่าครับโอ้ยมอบให้ทางเอทีไปดีกว่าเป็นทุนต่อไปเอ็ดดนตรีจากเธอที่ทุ่มทางเขาทุ่มทองเป่าแต่และมองมองมองจนลับตาเสียงรถด่วนเปิดวูดก้องกลางพนาคล้ายเธอเตือนว่าจะล้างลาไปไกลจากเธอที่ทุ่มทางเขาทุ่มทองก่อนจากยังมองมองมองยืนร้องไห้ฉันจึงเศร้าเงียบเหงาวิเวกหัวใจก้มหน้าร้องไห้บนรถไฟจนสุดท้าย
ูกทุ่งผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ผมชอบแบบลูกกุ้งสติงอะไรพวกนี้อ๋อชอบรุ่นนั้นเลยเพลงต้องดูด้วยว่ายังไงดูยังไงจะดูยังไงสมัยนี้เป็นไงร้องบางครั้งมีจุดเด่นก็ดังแล้วจุดเด่นหมายความว่ายังไงถึงดังได้ยังวงปานามาเป็นไงทำไมเขาเสียหายอะไรฮะเขาร้องดีไม่เสียหายแต่แขกท่านผู้มีเกียรติซื้อเทปไปฟังแล้วนะฟังจนเทปยืดแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรเลยมันยังไงลองสาธิตให้ดูหน่อยดิก็อะไรที่ยกถอยนึกว่าอะไรคนก็อะไรของมันนะอ๋อสงสัยจะเฉลยตอนหลังอะนะจบเพลงไงพอตอนจบเพลงเอาละถอยนึกว่าอะไรเงียบไปเลยทำไมงั้นก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันก็มีเนี่ยร้องต้องมีจุดเด่นยังวงจินตลาเหมือนกันนักร้องจินตลาเป็นไงฮะร้องเพลงดุดันฉันเขียนจดหมายมาหลายฉบับร้องต้องกระแทกทำไมต้องกระแทกด้วยไม่กระแทกกับท่านไปร้องยืนเรียบๆไม่ดังไหนร้องนิ่มๆฉันเขียนจดหมายมาหลายฉบับ7บาบ8บาบคนดูหลับหมดอ่ะโอ้เลยต้องร้องกระแทกเสียงยังแหม่มปนามาเหมือนกันท่านมาร้องถอยนึกว่าอะไรโอ้โหก็ไม่ดังต้องถอยนึกว่าอะไรอ๋อต้องมีกระแทกเสียงท่าทางช่วยฉันเขียนจดหมายมาหลายฉบับโอ้โหเมื่อกี้ไส้เซยมิคอนหมดแล้วกระแทกแรงจะขนาดร้องหญิงร้องไม่ได้ทำไมไปร้องตามเดี๋ยวนมหย่อนหมดมันจะไปย่อนได้ยังไงของมันนี่ต้องตั้งนี่นะฉันเขียนจดหมายมาหลายฉบับหันปั๊บยัดเข้ายกลอดออกมาข้างล่างอู้อะไรจะขนาดนั้นนักร้องเขาป้องกันการร้องเพลงต้องมีจุดที่มาของเพลงจุดที่มาหมายความว่าไงถ้าคนมีความสามารถจริงผมจะขึ้นต้นคำให้ขึ้นต้นแบบไหนครับแล้วคุณอําคำนั้นนำมาใส่ในเพลงที่คุณจะต้องร้องแต่เป็นเพลงที่ดังนะเป็นเพลงที่เคยได้ยินไม่ใช่เพลงมันนึกขึ้นเองไม่ได้ยกตัวอย่างผมบอกว่ามาเที่ยวเมดี้คิงเนี่ยคุณก็เอาคำว่ามาขึ้นต้นขึ้นคำอื่นไม่ได้ต้องมาอย่างเดียวโอ้เข้าใจแล้วครับเข้าใจไหมเข้าใจครับขึ้นต้นคำแรกขึ้นต้นว่ามาต้องมีมาคำแรกมานะหน้ามนขอกอดแกจนสักหน่อยกอดแกเพียงค่อยๆไม่ให้รอยกอดมีมาสีมาเป็นแฟนพี่แต่มาน้องมาเร็วๆไหวมารักกันใหม่อย่าพึ่งละอาหัวใจชายว่างขอเชิญรอยช่างนางทีลังกามาได้มาเสียมาเป็นไม้เดียวของพี่ก็มาฮัลมาละเว้ยมาละวามาละเว้ยมาละวาลูกเล็กแดงละวิ่งแข่งสับสนนับบาปร้องตะโกนว่าสุรพลเข้ามาฮันเฮ้ยอย่ามึงไม่ต้องมาหรอกกูไม่ต้องมาดีกว่ามาแล้วอ่ะไหนๆมาแล้วก็เผากันนะมาขึ้นต้นอ๋อมาใช่ไหมขึ้นต้นมาโอเคมาถิ่นอุบลเจอแต่คนงามงามสมและน้องรามคนงามแห่งเมืองดอกบัวนึกว่าจะมาไม่ทัน